สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกแล้วครับสั่งออนไลน์มานะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยใบใหญ่โตเนี่ยมันคือมะเดื่อฝรั่งครับมะเดื่อยักษ์ลูกใหญ่โตเขาบอกว่าไอ้เจ้ามะเดื่อเนี่ยมันจะมีเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารนะครับมากมายเยอะแยะนะครับก็เห็นว่าอะไรนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวนี่ยังกินมะเดื่อเป็นอาหารเสริมนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็ทนไม่ไหวก็เลยหามาปลูกครับนี่สั่งมานะครับสั่งออนไลน์มาต้นนี้ใบใหญ่ๆเนี่ยเห็นต้นนี้ราคาต้นเขาขาย200เขาบอกงั้นนะ200บาทเพราะเขาว่าเป็นกิ่งตอนนะครับรวมค่าส่ง80บาทก็เป็น280บาทนะครับมาดูใกล้ๆก็สูงประมาณสัก30เซนนะครับมี3ใบนะใบใหญ่ๆอันนี้เขาว่าอันนี้เป็นมะเดื่อยักษ์มาเลย์เพราะงั้นนะลูกใหญ่ถ้าไม่เคยเห็นแต่ในรูปที่เขาโฆษณาก็เลยมือลั่นเอามาสักหนึ่งต้นนะครับอันนี้ตอนแล้วก็ชำมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะปลูกก็เดี๋ยวเอามาพักไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็จะลงปลูกที่ซื้อมะเดื่อยักษ์พันธุ์มาเลย์นี่เขาบอกว่ามันปลูกง่ายครับง่ายที่สุดในบรรดามะเดื่อฝรั่งนี่มะเดื่อยักษ์มาเลย์นี่ปลูกง่ายที่สุดใบใหญ่โตมีร่มทำร่มเป็นร่มได้แล้วก็มีลูกกินได้นะครับลูกใหญ่แต่ว่าเห็นว่ามันไม่ค่อยหวานนะครับมันหวานที่จืดแต่ลูกใหญ่ประมาณ 3-4 ลูกกิโลเพราะว่าอย่างนั้นจริงไม่จริงก็เดี๋ยวก็ต้องรอพิสูจน์นะครับแต่ที่แน่ๆคือซื้อมาแล้ว1ต้นครับเดือยักษ์มาเลย์ครับนี่ครับสามใบใหญ่โตสูงประมาณทัก30เซนต้นมัดจากโคนถึงยอดนะครับไม่นับปลายใบแต่ใบใหญ่มากครับเทียบกับมือผมนี่ใบใหญ่โตใหญ่กว่าความมือกลางๆอย่างครับก็อย่างน้อยยังไม่เห็นลูกเห็นใบใหญ่โตก็โอเคครับอย่างน้อยเป็นร่มได้นะครับที่สำคัญคือเขาบอกมันปลูกง่ายอย่างที่บอกเนี่ยง่ายที่สุดไม่ต้องการดูแลรักษามากนะครับก็เหมาะสำหรับมือสมัครเล่นอย่างเรานะครับครับก็นอกจากมือลั่นไปได้มะเดื่อยักษ์มาเลย์มาต้นแล้วก็ได้มีอีก2ต้นครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ใบเล็กย่อมก่อนนะไอ้ที่ใบย่อมนี่ที่จริงมันมีใบเต็มหมดนะผมตัดใบมันออกเพราะเขาส่งกิ่งตอนมาให้เลยยังไม่ได้ชำนะพวกนี้ผมมาชำเอาเองนะครับเขาแนะนำมาว่าให้เอาใบออกให้หมดเหลือเฉพาะส่วนยอด2ใบนี่ครับผมใส่ไปก็แข็งแรงดีอันนี้เหลืองๆก็ใหญ่ใจอุ้ยร่วงไปแล้วหลุดซะแล้วใบนี้ตกลงเหลือใบเดียวไม่แน่ใจว่าจะเป็นไงต่อนะครับให้ชำไว้อย่างเงี้ยในถุงมี2อาทิตย์นะครับก็นี่อีกพันหนึ่งครับอันนี้เป็นพันอีลักษ์ครับพันอีลักษ์กี่เขาบอกงั้นไอ้พันนี้ก็ลูกอร่อยกว่าพันยักษ์เมื่อสักครู่นี้ลูกย่อมกว่าหน่อยนึงแต่ว่ารสชาติหวานหอมอร่อยเพราะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปลูกง่ายไม่แพ้กันก็ของผมเน้นย้ำเน้นกินได้มีประโยชน์และยังปลูกดูแลรักษาง่ายครับก็สองต้นนี้เขาขายกิ่งละร้อยนะครับ
นตอนเรียบร้อยกิ่ง100บาท2กิ่ง200รวมค่าส่ง80บาทก็280เหมือนกันครับจะได้2ต้นแต่ว่าต้องมาชำเอาเองนะครับนี่ผมแนะนำมาไว้ชำใส่กระถางแล้วก็เอาถุงพลาสติกมัดไว้เงี้ย2อาทิตย์นะครับให้รากมันเดินพอหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ก็แกะครบ2อาทิตย์ก็แกะถุงออกตั้งไว้นอกไว้อีก2อาทิตย์นะก็เริ่มเอาไปปลูกได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องลองดูครับนี่ต้องเสี่ยงดูว่าจะเป็นไงบ้างท่านี้ยังดีอยู่ครับอันนี้ใบ2ใบครบยอดก็ดูดีนะครับแต่อันนี้ร่วงไปใบแล้วเมื่อกี้ครับก็ต้องรอดูต่อไปครับอันนี้มะเดื่อยักษ์มะเดื่อฝรั่งพันธุ์ยีรักนะครับอันนี้หวานหอมเข้าไปอย่างนั้นนะครับปลูกง่ายลูกเล็กกว่าพันธุ์มาเลย์หน่อยครับไอ้พันธุ์มาเลย์นี่ต้นใหญ่ไอ้ใบใหญ่ลูกใหญ่นะครับนะครับพันธุ์มาเลย์ใบใหญ่ลูกใหญ่แต่ว่ารสชาติจืดๆหน่อยหวานจืดๆนะครับแต่ก็กินได้ถึงหวานไม่จัดแต่ว่าลูกใหญ่ปลูกง่ายครับก็รอชมกันต่อไปว่าจะมีลูกให้ชมไหมนะครับอันนี้ก็มาให้ดูว่ามือลั่นมาอีกแล้วนะครับต้นไม้ครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับกับมะเดื่อยักษ์มาเลย์นะครับมะเดื่อยักษ์มาเลย์แล้วก็มะเดื่อยักษ์พันธุ์อีรักนะครับเป็นทั้งคู่นี่เป็นมะเดื่อพลังหมดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ